อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองท่านผู้ชมมาวันนี้สาวถ้ำยามเย็นนะครับผมย้ำอยู่นะผมกำลังย้ำอยู่เลยนะว่าจะแตกเติมไหนนะผมก็หลายเติมเลยท่านผู้ชมนะล่อไปประมาณ10กว่าเติมแล้วนะหมดเป็นพันเลยนะเออมาต่อด้วยทุน99เหมือนเดิมนะผมเติมทุน99หรือทุน100เนี่ยมาหลายเติมแล้วนะครับเติมนี้ก็เป็นอีกเติมนึงก็ย้ำไปแล้วกันเนาะต้องบอกว่าพยายามหาคลิปที่สวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็นั่งย้ำอยู่ตอนเย็นนี่เยอะเติมเยอะนะครับทุนที่กำไรที่ได้ในรอบบ่ายพันหนึ่งเนี่ยน่าจะหมดละน่าจะหมดเกือบจะหมดละนะผมเหลืออยู่ประมาณ800ผมตีไปเลย800เพราะว่าผมเติมมี152เติมจำได้นะครับนอกนั้นก็เติมละ100นะผมก็หมดราวๆประมาณ 1,200 นะครับประมาณ10กว่าเติมนะครับวันนี้โอ้โหถือว่าเขาฟอร์มเดิมเลยฟอร์มเดิมของสาวถ้ำคือฟอร์มนี้แหละฟอร์มที่เติมหลายๆเติมวันนี้ช่วงสัปดาห์นี้คือผมเติมแล้วผมแตกทั้งสัปดาห์เลยนะผมได้มาทั้งสัปดาห์เลยนะเพิ่งจะมาเจอฟอร์มเดิมของสาวถ้ำก็คือช่วงเย็นนี่แหละเออตอนเย็นนี่แหละที่เจอแบบนี้เลยนะไม่รู้ว่าถ้าเติมนี้ถ้าผมสามารถทำให้มันแตกได้แล้วผมบวกได้เท่ากับว่าทั้งอาทิตย์ผมจะบวกทั้งอาทิตย์ผมจะพยายามนะครับเออผมจะพยายามทำให้มันหวังอยากไม่ได้แบบนั้นอ่ะอยากแบบมีแบบเออพูดได้ว่าเออบวกมาทั้งอาทิตย์เลยว่ะวันอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสวยขึ้นมาร้อยนึงขึ้นมาทั้ง4บาทโอเคคือจบอ่ะมาลุยกันท่านผู้ชมนะครับหวังว่ามันจะออกมาดีเนาะกำลังย้ำอยู่หลายเติมเลยพยายามเล่นให้มันแบบโอเคที่สุดไปทางที่ดีที่สุดนะครับต่อสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับในรอบเย็นเข้ามารับชมฝากกดไลค์นะครับฝากกดจังด้วยนะครับก็รับชมคลิปสนุกท่านผู้ชมรับชมคลิปก่อนมาเดิมนะครับไม่แนะนำไม่ทำตามสำหรับวันนี้นะครับก็ทุน99นะอาใจคนทุนน้อยนิดนึงนะวันนี้จริงๆเมื่อวานผมเล่นทุนน้อยไปเยอะล่ะนะครับแต่วันนี้ก็แถมให้อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่ไงมาแล้วจริงๆผมก็ยังบวกอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเล่นจนกว่ามันจะหมดทุนหรือว่าจนกว่าผมจะแตกนั่นเองนะครับผมเติมมา10กว่าเติมนี่ยังไม่แตกนะครับก็พยายามอยู่มาปีนี้แหละผมว่ามาดิฟรีเข้าบ่อยนะครับแต่เกลือมันส่วนมากเลยฟรีพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยนะในช่วงของเดือนนี้นะครับผมช่วงของตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับเข้าฟรีไม่ค่อยแตกแต่ส่วนมากจะไปแตกนอกซะส่วนมากครับผมแตกนอกบ่อยมากนะจริงครับแตกนอกบ่อยนะครับแต่ในฟรีเนี่ยลงมาก็ลงมางะไม่แตกนะครับโคตรเกลือ เอาลุยต่อขอเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันนะครับไปที่เบ็ด3แล้วกันเนาะไปฝากเตือนกันด้วยแล้วกันท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกำลังจะโยกย้ายนะครับในช่วงของการหมดสัญญาจากที่เดิมนะครับแล้วไม่มีการต่อกันอะไรเงี้ยผมก็จะมีสัญญากับที่ใหม่นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือคนแอบอ้างเป็นตัวผมนะครับตัวผมว่าเออเนี่ยคือผมนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะทางไลน์ทางเฟซแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube ก็มีนะมีคนก๊อปคลิปผมไปทำเป็นช่องผมเยอะมากนะเพราะงั้นดูดีๆนะครับช่องของผมก็มันคงดูไม่ยากหรอกอย่างช่องเนี้ยคือช่องจริงนะครับอันนี้ก็ช่องจริงนะโคตรหยองเนี่ยมันจะมีช่องปลอมขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ มีคนก๊อปคลิปไปลงแล้วก็ไปแอบอ้างว่าผมไปเล่นเว็บนู้นเว็บนี้ไปหมดแล้วนะครับเต็มไปหมดเลยก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ระวังมิจฉาชีพเนาะอยากจะให้ระวังกันด้วยนะก็เป็นความเป็นห่วงนะครับคือก็มีคนเจอมาบ้างนะครับเออแต่ดีหน่อยที่ก็ไม่ได้เจออะไรหนักหนาก็บอกก่อนว่าเอ้ยหน้าเขียวเฮียมาดิมา200เฉยคัมแบ็กว่ะท่านผู้ชมโอเค
ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับระมัดระวังกันด้วยนะท่านผู้ชมนะเอาจริงเอาเข้าฟรีเอาจริงตัวผมนี่ก็แบบมันดูไม่ยากหรอกตัวผมตัวจริงผมตัวจริงผมจะแบบไม่ค่อยยัดเยียดอะไรให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ยัดเยียดเลยก็คือไม่มีการขอให้โอนไม่มีการบอกว่าเอ้ยมาเล่นตรงนี้ดีที่สุดอะไรเงี้ยผมไม่มีสำหรับผมเลยนะครับผมคือสำหรับผมไม่มีนะเพราะงั้นถ้ามันมีแบบนั้นก็คือตีไปเลยว่าตัวปลอมนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับแตกไปขอร้องอยากเลิกเล่นแล้วล่ะจริงอ่ะก็ไม่ได้สนุกแล้วแหละสิบเติมขนาดเนี้ยเมื่อเช้าเอ้ยไม่ใช่ตอนบ่ายยังพูดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมกูไม่สามเติมแตกดียังนะเออพอตกเย็นมาไม่รอดไปสิบเติมอย่าเข่าทับซึมนั่งเล่นภาคจนคอจะแตกนะครับยังไม่แตกเลยคอจะแตกก่อนละร้อยห้าบาทดีไหมก็มันก็ไม่ได้ดีอ่ะเปลี่ยนสามนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่ามันไม่ได้นะเออขึ้นมาเอาลงไปเนี่ยปีเกมก็เนี่ยเฮ้ยปีต่อกันเลยเหรอเอาดิเอาเอาทั้งนี้ก็ดีทั้งนี้ก็มาดิครับเออนานๆจะเจอนะไอ้ปีลงต่อกันเนี่ยเยอะเกือชิบหายโอ้ฟรีเกมแต่ละปีนะครับหวังอะไรได้ท่านผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมนะผมเป็นทั้งอาทิตย์เลยนะแต่ว่าผมเหลือเชื่อนะว่าฟรีเกมแบบเนี้ยแต่ทั้งอาทิตย์ผมแม่งบวกจริงผมบวกแม่งทั้งอาทิตย์เลยอะทั้งสัปดาห์นี้เลยอะผมเพิ่มไปก่อนเออผมก็งงเหมือนกันนะฟรีเกมอย่างนี้เลยนะฟรีเกมไม่โคตรเกลือนะครับแต่ผมบวกมาทั้งอาทิตย์เลยโคตรโหดกันแล้วกันเอ้ยว้าวอุ้ย6วายอย่างเยอะแต่ไม่ลงนะครับหาดอยู่ช่อง2ช่องช่องแรกช่องเดียวเลยมาทุน99เนาะขอสักเท่าไหร่วะ900 พันนึงนะผมว่ากำลังดีเอาจริงผมถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่ผมได้แบบทุน99ตอนนี้นะตอนนี้นะแตกสักพันนึงคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับเพราะว่ารอบเย็นผมเติมไป 1,200 ละมันแตกพันนึงอ่ะผมก็คือไม่ได้กำไรคืนไม่ได้ทุนละนะครับแต่ถ้าแตกสักเติมนี้นะถ้าเติมนี้แตกสัก1,300เนี่ยเออบวกอยู่ร้อยนึงนั่นก็จะบวกอยู่ร้อยนึงนั่นแหละท่านผู้ชม เออถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มอ่ะถ้าดันนี่มันถึง 1,000 นะมันไม่คุ้มแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราเติมทะลุ10เติมไปแล้วตามนั้นครับก็แต่ก็เล่นไปแหละเล่นเพื่อความมันความสนุกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะมาลุ้นไปพร้อมกันเผื่อไม่แน่นะอาจจะฟุกแตก2,000ก็ได้เป็นไปได้มั้งเออลองดูแต่ถามว่าแตกพันหนึ่งคุ้มไหมก็คงไม่คุ้มแล้วนะตอนนี้นะครับตอนนี้เล่นมา9นาทีละ ไปเปลี่ยนเบ็ดเดินเบ็ดขึ้นหน้าไปแล้วตอนนี้เป็นผมมาไปหน้าเขียวได้10ต่อโอเคได้ไหม
ทีได้ครับตรงนี้สวยมากได้อยู่โอ้ผมก็เสียงแผลบๆนะทุกคนนะแล้วก็น้ำมูกไหลตลอดเลยนะครับไม่สบายอยู่จัดไม่สบายอยู่อาจจะเงียบไปบ้างขออภัยด้วยนะครับบางทีเบลอนะไม่ค่อยสบายร้อนร้อนอุ่นๆอยู่ตอนนี้ร้อนอุ่นโอ้ก็หมุนไปเรื่อยก็ไม่เข้าเลยเนาะเข้าเลยครับเข้าเลยสามร้อยอยู่นานแล้วพีเกมก็ไม่มานะพี่แตกนอกก็ไม่เห็นเงียบดีเหลือเกินเงียบจัด ไปต่อกับเบ็ด7เราเดินเบ็ดอย่างนี้เลยนะครับเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเลยทีละเบ็ดเลยนะครับก็ตอนนี้มันก็มีข้อดีอย่างนึงที่แบบมันหมุนไปเรื่อยแต่มันไม่เข้านะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลดไม่ได้กินทุนเราลงไปเยอะแล้วมันก็ค้างอยู่300เนี่ยขึ้นมา400แล้วโอเคนะครับมันก็ยังดีที่มันเป็นอย่างนี้อยู่นะไม่ได้ดูดสับแบบรัวแล้วก็ดูดคืนหมดเลยยังดีเราก็เลี้ยงกันไปเรื่อยๆนะครับรอฟรีเกมแล้วกันหวังว่าจะมาเร็วๆนี้แล้วกันเนาะทำไมมันเงียบจังวะโอ้แขกนอกบึมบัมก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะประเด็นอะเงียบจัดสวยนั่นแหละพูดถึงก็มาเลยพูดถึงก็มาเลยโอเคโอเคขึ้นมา590ขอพันหนึ่งครับพันหนึ่งพันหนึ่งฟรีเกมไม่มาจริงผมเหนื่อยแล้วที่ผมไม่ใช่อะไรที่ผมเงียบนะครับผมปวดหัวนิดหนึ่งเฮ้ยขออภัยตรงนี้ด้วยนะที่ผมว่าผมเหนื่อยเนี่ยคือไม่สบายครับไม่สบายก็เลยมีอาการนิดหนึ่งนั่งนานก็เลยอยากจะนั่งเงียบนิดหนึ่งเอาโอเคขึ้นมา800อยู่แตกนอกสงสัยไม่อยากได้ยินเสียงผมโอเคนะครับขึ้นมา800ละ
ถือว่ามันไปหน้าเลยนะมันไม่ลงนะแต่ว่ามันช้านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้แตกจากฟรีแล้วแตกนอกนั่นไงหน้าม่วงมาอยู่ไปโอเคโอเคมือสุดท้าย800ขออืมเบ็ดแปดแล้วหรือเบ็ดสิบเลยวะอยากเบ็ดสิบอยู่นะแต่ว่าก็กลัวมันดูดเร็วแล้วหมดเฮ้ยรอแม่งโคตรนานนะครับตั้งแต่เบ็ดเท่าไหร่ไม่รู้ตั้งแต่กี่นาทีไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้16นาทีละมาละฟรีเกมเราให้ที่สุด ขอ 1,000 1,000 อยู่แล้วแหละผมว่านี่ไง 1,000 แล้วโอเคคลิปนี้แตกสักทีนะหลังจากตามหาอยู่นานไอ้เหี้ยล่อไป10กว่าเติมนะเพื่อคลิปนี้เลยนะผมเติมหาโอ้โหสุดท้ายมาจนได้ว่ะแต่มายังไม่คุ้มนะถ้าแตกเกิน1,300พันสองนี่ก็คือรอบเย็นผมโอเคเลยคือผมเสียไป1,200นี่ถึงแล้วเนี่ยถึงอยู่แล้วแหละถึงอยู่แล้วแหละเจ็ดผลยังไงก็ถึงว่ะยังไงก็ต้องถึงปะวะถึงนั่นไงบวกด้วยรอบเย็นน่ะถ้ารับรวมรอบเย็นทั้งหมดก็บวกด้วยนะครับนับเฉพาะในคลิปก็บวกเยอะอยู่ละสวยมาละท่านผู้ชมต้องงั้นแหละไม่แถมถือว่าดอกท้ายอ่ะโอเคถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่นะครับไม่ได้แบบเอ้ยแถมนอกไอ้เหี้ยหน้าสีอะไรไม่รู้เมื่อกี้สีเต็มๆอ่ะไอ้พันแปดเลยโอ้โหแม่งมีดอกแถมไม่ด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยต้องย้อนกลับไปดูว่ะผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าผมจะหยุดกดหยุดไงแต่ว่าบึ้มเลยหน้าสีแหละจำได้นะดอกแรกนะสวยดิเดี๋ยวผมต้องย้อนไปดูว่ะว่ามันเป็นหน้าอะไรนะมันเป็นตัวอะไรนะโอ้ยดูบอกเฉยอ่ะเท่ากับว่าวันนี้ผมโอ้โหบอกเท่าไหร่วะหักออก1,200ในเติมนี้ก็จะเหลืออยู่หักออก1,200ก็จะเหลือ600ไปบวกกับยอดบวกในรอบบ่าย 2,000 ก็บวกอยู่ 2,000 2,600 วันนี้บวก 2,600 ว่ะคือทั้งอาทิตย์เลยนะผมอ่ะบวกทั้งอาทิตย์เลยสุดยอดแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็มีบ้างนะแบบนี้เนาะบวกทั้งอาทิตย์นะบางอาทิตย์ผมแม่งก็เสียทั้งอาทิตย์เหมือนกันมีได้มีเสียวนไปวนมานะครับแต่ว่าดีหน่อยวันสัปดาห์นี้ก็คือผมได้มาทั้งอาทิตย์เลยถ้าท่านผู้ชมดูคลิปผมทั้งอาทิตย์นะช่วงที่ผมไม่ว่างเนี่ยคือผมไปทําธุระกับแม่เนี่ยก็คือแบบคือผมไม่ค่อยมีโอกาสได้นั่งเล่นแบบลายเติมแบบนี้ไงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบเราเติมเดียวแล้วมันแตกไปเราเติมแค่เติม2เติมแล้วมันแตกนะมันแล้วก็จะทําให้เราบวกหรือว่าแบบนี้ผมต้องเปลี่ยนมาเล่นทุนเยอะๆหน่อยแล้วเติมครั้งเดียวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าวะน่าคิดเหมือนกันว่ะท่านผู้ชมอ่ะแต่ยังไงเดี๋ยวเอาไปคิดก่อนแล้วกันแต่สัปดาห์นี้แน่นอนว่าผมบวกมาทั้งอาทิตย์เลยทั้งสัปดาห์เลยถือว่าสุดยอดมากรวมถึงคลิปนี้ด้วยรวมถึงวันนี้ด้วยก็บวกนะครับโอเคท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเหมือนเดิมแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบายครับ